ินข้าวกินน้ำเสร็จแล้วครับตอนบ่ายแล้วเนาะนะครับเอาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับสวัสดี FC ต้าแมคโครสมุนทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็พามาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมาชมรถใหญ่เนาะคันใหญ่คันโตนะครับของอาจารย์บอยนะครับหรือพี่บอย600จันทบุรีบอย Excavator นะครับกับงานขุดสระนะครับขุดสระใช้เพื่อการเกษตรนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับปลูกสวนทุเรียนเนาะนะครับลุยคนเดียวอยู่คนเดียวครับงานขุดสระเนาะนะครับไปกินข้าวมาแล้วงานค่อนข้างโหดค่อนข้างยากนะนะครับเมื่อวานนี้เกือบจมนะครับพี่บอยบอกดูครับหน้างานโหดจัดครับช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยนะนินน่วมหมดนะไปแล้วเนี่ยครับผลงานพี่บอยนะครับขุดสระเมื่อวานลงล่างครับตอนนี้คือเหลือเก็บบนแล้วนะครับงานลำบากงานหินงานยากเลยโอ้น่วมเนี่ยโอ้อาจารย์โอ้เหลืองานเก็บครับฝั่งนู้นนะครับนี่เมื่อวานนี้ขึ้นเกือบไม่ได้นะอาจารย์บอยบอกว่าลึกมากครับฝั่งนี้น้ำออกดีนะครับติดคลองตอนนี้เราอยู่ที่เขาใบสีนะครับไปเก็บเอาแถวเขาสกิมก็แล้วกันนะครับพามาชมเจ้าแคทครับ320 323 GC นี่โลโก้นะนะครับกับพี่บอย600จันทบุรีนะนะครับนี่งานครับดีใจครับที่มาเจออาจารย์บอยอีกแล้วนะครับวันนี้ลุยกันยาวไปเลยขันใหญ่มากครับไม่ฝีมืออยู่ยากครับงานนี้นะครับดินค่อนข้างเปียกค่อนข้างเป็นเลนเป็นโคลนเนาะเนี่ยกำลังเข้าไปเก็บแล้วนี่ต้องอยู่ห่างๆนะระวังอันตรายอู้มีแต่หินก็ดิเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมก่อนพี่น้องเดินมาก่อนดีใจครับได้มาเจออาจารย์บอยอีกแล้วเนาะนะครับสวัสดีบางเก่งอร่อยแซ่บด้วยนะครับตาแมคโครสมืองมาแล้วอู้วู้เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหนีก่อนหนีก่อนอันตรายหนีก่อนหนีก่อนอู้ดูครับหน้างานนะครับฝีมือประสบการณ์อย่างเดียวนะอาจารย์บอยเนี่ยโอ้ยอาจารย์ตกใจวะโอ้ยอาจารย์ตกใจวะเลยโอ้ยอาจารย์อย่าอาจารย์อย่าเล่นเสียวดิโอ้โคตรเสียวเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยกินข้าวอิ่มโอ้เอาสตาร์ไมโครสมองตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่แหละครับฝีมือนะนะครับพี่บอยเนี่ยนะครับมาทีไรลูกค้าไม่เคยมาเฝ้านะครับไม่เคยมาสนใจนะครับลูกค้าเนี่ยซื่อสัตย์กับลูกค้าอย่างเดียวทำงานดีปากต่อปากนะครับนี่ครับคืออันดับต้นๆ นะมือขุดในจังหวัดจันทบุรีนะนะครับนี่ขับคันเท่คันใหญ่นะครับกับทีมงานไกลเลิกนะจังหวัดจันทบุรีนี่ฟัดแล้วกี้จะทำอีกนะอาจารย์ตกใจกลัวเมื่อกี้เนี่ยแค่เริ่มถ่ายก็เอาแล้วนี่อาจารย์บอยก็สอนเทคนิคเยอะแล้วนะครับอู้เสียงมันกระหึ่มกำลังจริงอ่ะพี่น้องเอ้ยต้องอยู่ไกลๆนะครับเพราะว่าเห็นแล้วเมื่อเช้านี่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดแล้วนะครับงัดอยู่ดีหินกระโดดใส่กระจกนะครับมาแบบไม่ตั้งใจเลยนะครับก้อนใหญ่ๆที่มันอยู่ข้างล่างเราอยู่ดีเราขุดมาแล้วมันดีดมานะเนี่ยครับอันตรายมากเอาดูอาจารย์บอยครับพี่น้องหินกับหินอย่างเดียวแล้วบัดเนี่ยจะออกยังไงจะทำยังไงก็ดูหน้างานอะไรครับพี่น้องประสบการณ์มากให้ดูหน้างานนะของอาจารย์บอยนี่ถือว่าเก่งมากเนี่ยครับขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้วานอาจารย์บอยบอกเอาชมครับชมกันมันอยู่ตรงนี้ก็ยังมีหินเนาะความยากก็คือว่าดินมันเป็นโคลนดินเปียกนะครับ
เหลวตึ๊ดๆๆอยู่นะครับต้องไล่ออกมาเลยดูครับอายุยังน้อยอยู่นะนะครับแต่ได้ขับคันใหม่คันคุโป้คันที่สวยนะครับด้วยจากประสบการณ์และฝีมือเนาะยอมรับมากครับเขตแถวนี้นะครับจานบอยนะครับคือลูกค้านี่ปล่อยเลยไม่ต้องมาดูนะครับกี่ชั่วโมงก็คือกี่ชั่วโมงก็ชั่วโมงนั้นเท่านั้นครับบอกเท่าไหร่ตรงเป๊ะนะครับสวยด้วยเอาถอยมาก่อนเดี๋ยวชมกันยาวๆพี่น้องเอ้ยเอาเดี๋ยวมีช็อตเด็ดมีอะไรจะถ่ายให้ชมเยอะๆนะครับมาแล้วไม่ให้เสียเที่ยวมาจันทร์จันทบุรีแล้วนะครับโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต้าแม็กโคสเมืองด้วยนะครับให้มาเห็นหน้างานจานบอยก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บก่อนเก็บกระติกก่อนตากแดดครับร้อนเกินนะครับสวัสดีครับ